นะสวัสดีครับในคลิปที่แล้วเนี่ยเราทำความรู้จักกับ entity component ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาดูเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะฮะที่เราจะต้องทำความรู้จักเพิ่มมันจะเรียกว่า prefab นะครับหรือว่าเป็น game object นะครับที่เราใส่ component ต่างๆลงไปในตัวละครแล้วเนี่ยจนกระทั่งเราพอใจแล้วนะครับแล้วเราก็เก็บเป็นต้นแบบเอาไว้นะครับเรียกว่า prefab เพื่อที่สามารถจะดึงเอาไปใช้ต่อได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งเสียเวลา add component เพิ่มเอาใหม่ทุกอันนะครับเพื่อเห็นภาพชัดเจนนะฮะก็คือสมมุติเราสร้างขึ้นมาใหม่อันนึงนะครับตรงนี้นะฮะเกมติขึ้นมานี่ตัวนี้นะครับแล้วเราก็เพิ่มความสามารถให้มันเข้าไปนะฮะให้มันมีสมมุติมีฟิสิกส์ด้วยนะครับให้มันมีทางด้านอันนี้สคริปต์ที่เราเขียนขึ้นมาเองนะครับมีทางด้านอะไรดีเอาง่ายๆไปก่อนแล้วกันเนาะสมมุติมั่วๆไปก่อนนะฮะมีพวกนี้นะครับนี่แสงด้วยนะฮะก็สังเกตว่าเราเพิ่มเข้าไปเลยนะฮะเพิ่มเข้าไปแต่ละส่วนนี้เพิ่มได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าพอเพิ่มเสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ยแล้วเอ๊ะยังไงต่อล่ะถ้าสมมุติว่าอยากจะได้แบบเนี้ยอีกสักตัวนึงนะฮะทำยังไงดีนะครับถ้าแบบง่ายสุดนะครับก็คือสร้างตัวนี้มาแล้วใช่ไหมฮะก็กด Ctrl D ครับ Duplicate นะฮะได้มาอีกตัวละนะครับซึ่งโอเคก็งั้นอะไรที่อยู่ในฉากก็ Duplicate ขึ้นมามันก็โอเคอยู่นะครับแต่ปัญหาตามต่อมาก็คือแล้วถ้าสมมุติฉันเปิดซีนใหม่ขึ้นมานะสมมุติ New Scene ใหม่ขึ้นมานะครับแล้วไอ้ตรงนี้มันว่างหมดเลยแล้วจะไป Duplicate ตัวไหนมาใช้งานนะครับสมมุติผม New Scene ขึ้นมาใหม่นะเดี๋ยวเซฟซีนนี้ก่อนนะครับเนี่ยครับแล้วไอ้ที่สร้างมาเมื่อกี้ไปไหนแล้ววะจะไปดูพิเคตตัวไหนมาใช้งานไม่ได้จริงไหมฮะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็เกิดปัญหาขึ้นมาอีกว่าเอ๊ะแล้วจะทำยังไงอุตส่าห์ที่กำหนดแล้วนะว่า entity เกม object ตัวนี้เนี่ยมันมีความสามารถ component อะไรบ้างแล้วก็อยากจะไป reuse ใช้ง่ายๆนะครับจริงๆมันก็คือ class นั่นเองนะครับ class นั่นเองแต่ class ที่ระบุไปแล้วว่ามีอะไร add เข้าไปอยู่ในตัวมันบ้างนะครับมันก็ต้องเกิดแนวคิดว่าแล้วฉันจะไปใช้ต่อยังไงดีนะครับเพราะทุกอย่างที่อยู่ในไฮเลอร์ยี่ตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าไอ้ตัวนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ต้นแบบแล้วมันเป็นตัวหนึ่งนะฮะเราอยากได้ตัวต้นแบบมานะครับวิธีการนะครับก็จะง่ายๆเลยนะฮะขอกลับไปซีนเดิมก่อนนะครับที่เจ้าเกมออบเจกต์ตรงนี้นะฮะวิธีการนี้ง่ายๆเลยนะครับเราจะลากมันตรงนี้ครับเอามาใส่ในตัวโฟลเดอร์โปรเจกต์ของเรานะครับโฟลเดอร์โปรเจกต์ของเราตรงนี้นะครับนะฮะใส่ไว้แอสเซทก็ได้นะครับตรงนี้นะฮะลากมาใส่ได้เลยนะครับพอลากมาใส่ปั๊บมันจะเป็น .pfab ตรงนี้นะครับ .pfab แล้วตรง .pfab ตรงนี้เนี่ยสังเกตมันจะมีข้างในอย่างนี้หมดเลยนะครับแล้วก็ถ้าสมมติเราอยากเอามันไปใช้งานนะครับก็แค่ลากแล้วก็วางปล่อยอย่างนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมมีความสามารถตรงนี้ให้ก็เหมือนไอ้ตรงนี้มันเป็นคลาสนั่นเองนะครับเป็นคลาสของเกมออบเจกต์ที่มีการแอดคอมโพเนนต์ต่างๆลงไปหมดแล้วนะครับนะพร้อมใช้งานนะครับ prefab สร้างมาเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะพร้อมใช้ก็ลากใส่ไปได้เลยนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเราเข้าจริงๆ prefab นี่มันก็เหมือนเป็นคลาสนั่นเองนะครับแต่เป็นคลาสที่ตัวข้างในมันรู้ว่ามี behavior อะไรบ้างนะครับที่ใส่เข้าไปนะครับแล้ววิธีการสร้างคลาสใน Unity ก็คือก็ create game object ขึ้นมา add component ที่ต้องการลงไป add เรียบร้อยปั๊บลาย game object นั้นมาใส่ตรงนี้นะครับแล้วไอ้ตัวต้นแบบก็ลบทิ้งได้เลยนะครับนี่ลบทิ้งได้เลยนะฮะอยากได้ใหม่ก็ลากเข้าไปใหม่ได้มาแล้วลักษณะนี้นะครับนี่คือ prefab นะครับแล้วก็ทำให้เห็นกลไกวิธีการสร้างคลาสสไตล์ Unityนะครับผ่าน user interface นะครับนะอันดับแรกสร้างตัวต้นแบบขึ้นมาก่อนนะครับจาก object จริงๆนะฮะแล้วก็ค่อยทยอยใส่ลงไปนะครับแล้วก็ล่างมันมาเก็บไว้ในโฟลเดอร์โปรเจกต์เรานะครับเราก็จะได้ prefab พร้อมใช้งานในโปรเจกต์เราละแล้วก็ค่อยเอาไอสิ่งที่พร้อมใช้งาน prefab เนี่ยเอาไปใส่ไว้ในซีนต่างๆซีน1ซีน2ซีนไหนก็ได้นะครับรีวิวได้ทุกซีนนะครับโอเคนะฮะนี่ก็จะเป็นโฟลเดอร์นะครับโปรเจกต์อันนี้ก็คือในซีนเรานะครับซีนเราประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับโอเคนี่ก็จะเป็นแค่เรื่อง prefab
ตัวเบื้องต้นนะครับเพื่อให้เห็นภาพนะฮะแล้วก็ทุกอย่างนะครับปกติตอนที่เราดูวิดีโอ OP มาอยากไปใช้งานอะไรเราต้องนิวขึ้นมาก่อนใช่ไหมฮะอยากจะบอกว่าถ้าเป็นในตัว Unity เนี่ยทุกอย่างที่มันอยู่ในซีนตรงเนี้ยถือว่าเป็นออบเจกต์หมดละโดนนิวขึ้นมาหมดละโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็ทุกคอมโพเนนต์เนี่ยอย่างในเกมออบเจกต์ตัวนี้มันมีคอมโพเนนต์พวกนี้เนี่ยคอมโพเนนต์พวกนี้พอมันโดนอยู่ในเกมออบเจกต์ที่มันอยู่ในซีนที่โดนนิวขึ้นมาแล้วคอมโพเนนต์พวกนี้ก็จะโดนนิวขึ้นมาหมดแล้วครับนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่อยู่ในฉากพวกนี้จะโดนนิวขึ้นมาหมดแล้วนะครับถือว่าเป็นออบเจกต์นะครับแต่ทุกอย่างที่อยู่ในโฟลเดอร์โปรเจกต์เราไม่ได้อยู่ในฉากตรงนี้มันจะถือเป็นแค่ต้นแบบนะพร้อมใช้งานยังไม่โดนนิวอะไรขึ้นมาทั้งนั้นนะครับยังไม่มีตัวตนอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้มันมีตัวตนหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยก็ต้องลากมันลงไปในฉากก่อนมันถึงจะมีตัวตนให้อ้างอิงเลือกถึงได้ในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นในตัว prefab เนี่ยมันเหมือนแค่ได้อ้างอิงนะสร้างเป็นต้นแบบขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับโอเคนี่ก็ให้เริ่มทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัว prefab นะครับว่าเป็นยังไงนะฮะนี่คือวิธีการสร้างคลาสสไตล์ Unity นะครับ mapping กันนิดนึงนะครับสำหรับของคนที่เขียนโค้ดมาก่อนนะฮะทำความเข้าใจ OP มาก่อนแล้วก็ปึ๊บมาอยู่ Unity อ่ะมันออกเป็นในเชิงลักษณะไหนนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับผม